วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพจแคสเข้าถึงสื่อเข้าใจสื่อค่ะวันนี้คุณอยู่กับข้าวทิพย์สุดารัตน์พรมศรีใหม่กองบรรณาธิการดีวันวันดอทเวิลด์ค่ะช่วงนี้นะคะช่วงที่เราอัดเทปจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่วุ่นวายกันมากเพราะว่าเลือกตั้งกันมา2เดือนแล้วแต่เรายังไม่ได้รัฐบาลเลยนะคะหลายคนน่าจะเกาะจอรอดูข่าวอยู่ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักข่าวน่าจะติดตามสถานการณ์กันเพื่อที่จะเสิร์ฟข่าวไปให้ถึงคนดูกันเลยนะคะวันนี้เราก็เลยอยากชวนนักข่าวที่ต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเสิร์ฟข่าวให้กับผู้ชมได้นะคะขอต้อนรับคุณเค้กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำก่อนว่าขออนุญาตเรียกพี่เค้กเลยละกันเพราะว่าจริงๆคือเราสองคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะพี่เค้กก็คือทำงานเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ Today เนาะหลายคนอาจจะรู้จัก Today ในนามตอนแรกก็คือ Workpoint Today นะคะซึ่งเป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสรุปประเด็นข่าวได้ทันท่วงทีแล้วน่าสนใจแล้วคนติดตามเยอะมากคือเรียกว่าเป็นสื่อแมทได้เลยแต่ขอถามก่อนเลยว่า ช่วงนี้น่าจะสถานการณ์วุ่นวายมากตั้งแต่เลือกตั้งแล้วแหละน่าจะงานเยอะมากๆเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้ตั้งแต่เลือกตั้งมาเนาะแล้วก็2เดือนที่โอเคกกต.รับรองผลแล้วก็เราคาดว่าจะมีการโหวตนายกกันแต่ว่าตั้งแต่วันที่13ที่มีการโหวตรอบแรกจนมาวันที่19เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เราก็ยังไม่ได้นายกกันแล้วก็สถานการณ์เรียกว่าเปลี่ยนรายวันรายชั่วโมงน่าจะทำงานหนักค่ำคืนกันเลยไหมคะหรือว่ารูปแบบเป็นยังไงก็ต้องอะเลิร์ตตลอดเวลาเนาะเพราะว่าแบบสิ่งที่เรารับรู้มานะชั่วโมงที่แล้วกับชั่วโมงถัดมามันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยก็ติดตามข่าวตลอดเวลาแล้วก็พยายามสรุปสถานการณ์ต่างๆให้แบบว่าคนเข้าใจได้ง่ายที่สุดอะไรอย่างนี้อย่างนี้มีเวลาพักผ่อนไหมคะเราเป็นคนก็มีเวลาพักผ่อนมีเวลาพักผ่อนเราเป็นคนค่อนข้างแยกระหว่างงานกับเวลาพักผ่อนได้ดีประมาณนึงมั้งก็พยายามแบบมีเวลาพักผ่อนด้วยแหละเพราะว่าถ้าไม่พักอะตัวเองก็ลาแล้วก็พอลาแล้วมันก็แบบว่าคิดงานไม่ทันอะไรเงี้ยก็พยายามจะให้มีเวลาพักค่ะจริงๆต้องพูดว่าพี่เค้กเนี่ยขอย้อนกลับไปเลยละกันว่าถ้าถามถึงว่าพี่เค้กเริ่มต้นทำงานในด้านสื่อมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ5ปีกว่าๆ5ปีใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สื่อเริ่มขยับเข้ามาอยู่ในออนไลน์แล้วเนาะเป็นช่วงเริ่มต้นก็คือช่วงที่เราเริ่มทำงานแรกๆอ่ะเราเริ่มทำงานนิตยสาร คนจะไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยเพราะว่าทำอยู่แค่แบบช่วงสั้นๆแล้วก็ออกมาซึ่งตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยออกมาด้วยแบบเหตุผลส่วนตัวแต่ว่าในบรรดาเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่เรียนแบบว่าวารสารและสิ่งพิมพ์มาด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำนิตยสารหนังสือพิมพ์แล้วตอนนั้นแบบว่าบทสนทนาที่คุยกับเพื่อนๆในแบบแวดวงก็คือแบบว่าเฮ้ยเล่มแกเขาจะปิดยังวะหรือว่าเขาจะเลคนออกไหมซึ่งปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอ่ะก็คือว่ามันจะมีข่าวการปิดตัวของนิตยสารอ่ะแทบจะทุกเดือนเดือนละแบบเล่ม2เล่มตลอดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศของการที่คนในแวดวงสื่อสารมวลชนที่เคยทำแบบปริ้นน่ะก็อพยพเข้ามาสู่โลกออนไลน์หรือว่าก็เปลี่ยนสายงานไปเลยไปแบบไปเป็นเหมือนแบบทำงานโฆษณาแทนหรือว่าไปแบบไปไกลกว่านั้นเลยอะไปแบบสอบกพเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเพื่อนรุ่นเราก็มีมันก็เป็นช่วงที่ปรับตัวแล้วพอพี่เคออกจากนิตยสารนั้นแล้วก็คือเข้ามาทำงานในสื่อออนไลน์ใช่เขามาเริ่มงานในสื่อออนไลน์ซึ่งก็ค่อนข้างต่างกันเยอะมากอะไรเงี้ยใช้เวลาปรับตัวอยู่แบบช่วง 2-3 เดือนแรกเพราะว่าตอนทำนิตยสารเราเขียนแบบบทความสำหรับปริ้นประมาณแบบ5หน้า7หน้าอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบ 2,000 คำอัพใช่ไหมพอมาทำออนไลน์อ่ะมันค่อนข้างปรับตัวเยอะทั้งวิธีการเล่าภาษาที่ใช้ความสั้นยาวอะไรเงี้ยพอแบบมันลดจำนวนคำลงมาเราจะยังเล่ายังไงให้มันแบบครบถ้วนได้ใจความในขณะที่มันกระชับลงก็ปรับตัวอยู่แบบ 2-3 เดือนโอเคแต่ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่สื่อออนไลน์ก็เพิ่งขยายตัวเข้ามาเนาะจนถึงตอนนี้สื่อออนไลน์คือเต็มที่กับการทำงานแล้วหมายความว่าทุกคนยังไงก็ต้องแบบมองสื่อออนไลน์เป็นหลักในการทำงานข่าวหรือว่านำเสนอประเด็นเพราะว่าผู้เสพก็เปลี่ยนไปผู้เสพสารก็เปลี่ยนไปอยากรู้ว่าทุกวันนี้เราทำงานมา5ปีกว่าแล้วเข้าอกเข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์มากขึ้นหรือยังเข้าใจและไม่เข้าใจคือ เข้าใจหมายความว่าสื่อออนไลน์มันมีความเปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลาคือเล่าย้อนกลับไปช่วงที่เราทำงานแรกๆอ่ะช่วงนั้นแบบสำนักข่าวออนไลน์ที่
ทำคอนเทนต์เพื่อออนไลน์จริงๆไม่ใช่แบบเอาปริ้นมาลงออนไลน์อ่ะนึกออกใช่ป่ะแบบดีไซน์และเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารกับคนในออนไลน์จริงๆมันมีนับจำนวนหัวได้แล้วก็ถ้าตอนนั้นย้อนกลับไปอ่ะสำนักข่าวออนไลน์ที่ทำคลิปวิดีโอสั้นที่เป็นไซส์สแควร์ก็มีน้อยมากซึ่งตอนนั้นย้อนกลับไปมันคือ Workpoint News ที่เป็นออนไลน์เนาะก่อนที่จะมาเป็น Workpoint Today เนี่ยก็แทบจะเป็นเจ้าแรกๆในสื่อออนไลน์ที่ทำคลิปวิดีโอสั้นแบบ1ๆที่มีแคปชั่นประกอบด้วยแบบเหมือนเวลาคนแบบอาจจะฟังแบบฟังเสียงไม่ได้ก็อ่านแคปชั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นลักษณะในการเสพข่าวอย่างนึงของคนออนไลน์เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็จำได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆแล้วก็ต้องยกเครดิตให้พี่เอมบก.ที่เป็นคนวางไดเรคชั่นนี้มาเนาะก็ทำอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งใหม่นะตอนนั้นแล้วก็ประจวบกับตอนนั้นที่ Facebook เองอ่ะก็โปรโมทคอนเทนต์วิดีโอเพื่อจะแข่งกับ YouTube ตอนนั้นอ่ะการทำคลิปวิดีโออ่ะมันได้รับการโปรโมทจากแพลตฟอร์มด้วย มันเลยแบบทำไปแล้วเขาก็ทำให้คนมันเห็นอะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราทำไปมีคนเห็นมีคอมเมนต์มีแชร์เยอะมากชิ้นที่เราทำแบบหลายหมื่นแชร์ในสมัยแรกๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วใจมันฟูอะมันเห็นตัวเลขมันเห็นคอมเมนต์มันรู้สึกว่าคนแบบคนเห็นงานที่เราทำอะไรเงี้ยซึ่งพอมันปรับมาเรื่อยๆอะ Facebook มันก็ปรับอัลกอริทึมอะไรของมันไปใช่ป่ะชื่อแบบถ้าดูตอนนี้เราจะเห็นว่าแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแบบว่าสำนักข่าวเองอะก็ออกมาบ่นว่าแบบเหมือนทำทิ้งอ่ะไม่รู้ว่าคนเห็นหรือเปล่าโดนกดรีชมากจนแบบว่าทำไปแล้วแบบคนไลค์แบบหลักสิบคนแชร์หลักสิบอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ก็กระทบกำลังใจคนทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ามันเปลี่ยนไปหรือว่าแบบมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ Facebook แบบโปรโมทไลฟ์มากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นฟังก์ชันใหม่ที่แบบเขาอยากให้คนใช้ใช่ป่ะทุกวันนี้ไลฟ์ใน Facebook อ่ะบางทีเราก็งงมากว่าแบบเอ้ยคนมันดูน้อยขนาดนั้นเลยเหรอในขณะที่แบบเราเชื่อว่าหลายๆสำนักข่าวอ่ะก็จะไลฟ์คู่ขนานหลายๆแพลตฟอร์มเลยเนี่ยในขณะที่แบบ YouTube อ่ะคนดูมันเป็นแบบเป็นหมื่นแต่ Facebook มันคนดูหลักร้อยอ่ะเราก็แบบเกิดอะไรขึ้นกับแพลตฟอร์มนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่เข้าใจอย่างที่บอกว่าทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจที่บอกว่าเข้าใจก็คือเข้าใจว่ามันก็คงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละมันก็คงมีแบบอัลกอริทึมใหม่ๆที่มันปรับไปหรือว่ามีแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่นแบบ TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆเราก็คงต้องปรับตัวไปแต่ไอ้ที่ไม่เข้าใจก็คือสิ่งเดียวกันเนี่ยแหละว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องทำยังไงวะอะไรเงี้ยในความไม่เข้าใจนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงกับมันไหมคะเรารู้แล้วว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรกับมันหมายถึงว่าเตรียมตัวในแง่ว่าเราก็เข้าใจแหละว่ามันคงจะแบบเปลี่ยนไปคาดเดาไม่ได้สิ่งที่เราทำก็คือการแบบทดลองไปเรื่อยๆอ่ะทดลองให้เร็วแบบลองผิดลองถูกให้เร็วให้รู้ว่าอะไรมันเวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็อะไรที่มันเวิร์กอ่ะเราก็ไปต่อให้เร็วอะไรเงี้ยก็ปรับตัวไปกับมันในแง่ของแพลตฟอร์มเนาะแต่ว่าในฐานะคนทำแบบข่าวในฐานะแบบทำคอนเทนต์ที่มาเชิงสังคมหน่อยอ่ะเวลาเราคิดจะทำงานสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปนั่งแคร์หรอกว่าแบบก็ไม่เชิงอย่างนั้นแบบหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปให้ priority กับแพลตฟอร์มหนักขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งแรกที่เราคิดก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์อะไรอ่ะมันก็คือกลับไปที่คนดูคนอ่านของเราอะไรเงี้ยว่าอะไรที่เขาต้องการอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็สำหรับแบบทีม Today เองอะเราคิดบนฐานไอ้นี่ด้วยว่าแบบเราจะเล่ายังไงให้คนดูเราคนแบบอ่านคนฟังเราอะเข้าใจง่ายที่สุดมันก็เลยย้อนกลับมาที่สิ่งนี้มากกว่าอะไรเงี้ยส่วนแบบว่าแพลตฟอร์มมันจะไปอะไรของมันก็หาทางปรับตัวกันไปก็คือต่อให้อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามแต่จุดหมายเราคือเหมือนเดิมก็คือว่าประโยชน์สาธารณะก็คือคนอยากได้อะไรคนอยากรู้อะไรคนอยากได้อะไรคนอยากรู้อะไรแล้วเล่ายังไงให้คนเข้าใจง่ายที่สุดคือพอพี่เคพูดถึงอัลกอริทึมค่ะอยากรู้ว่าพอคือเทคโนโลยีมันมีหลายอย่างมากโอเคแม้ว่าเบสพื้นฐานของมันคือเราต้องไปต่อสู้หรือว่าเล่นกับอัลกอริทึมเนี่ยมันมีอะไรอื่นๆที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกไหมคะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโซเชียลมีเดียเนาะแบบหลายๆอย่างเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าแบบต้องเข้าใจอะไรเราคิดว่ามันก็คงแบบว่า
พวกแพลตฟอร์มต่างๆที่มันมีมาอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงกับว่าทำความเข้าใจอะแต่ลองใช้มันลองว่ามันสื่อสารกับคนยังไงคอนเทนต์รูปแบบไหนเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนอะเออมันเหมือนเป็นการทดลองไปได้เรื่อยๆอะเออก็ลองแบบนั้นไปมากกว่าไม่เหมือนแบบว่าไม่ปฏิเสธของใหม่เออลองแล้วก็ไม่กลัวที่จะลองลงไปลองทดลองกับมันอะเวิร์กไม่เวิร์กอีกเรื่องนึงแล้วในแง่ของพฤติกรรมคนรับสารอะคะมันต้องทำความเข้าใจไหมเพราะเข้าใจว่าแต่ละพื้นที่ก็เหมือนคนเสพไม่เหมือนกันไหมแต่ละพื้นที่คนเสพไม่เหมือนกันไหมคิดว่ามีส่วนคิดว่ามีส่วนแบบคิดว่าไอ้อย่าง Facebook ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่นะว่าแบบทำยังไงมันถึงจะแบบคนเห็นคนอ่านอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่าคนก็ยังตามอ่านข่าวอยู่อะไรเงี้ยในขณะที่ YouTube อ่ะคนเน้นแบบว่าเปิดฟังไปเรื่อยๆอ่ะฟังแบบคอนเทนต์ที่เขารู้สึกว่ามันแบบมีประโยชน์กับเขารีเลทกับเขาอ่ะเขาก็เปิดฟังแบบเปิดฟังไปบางทีไม่ได้ดูภาพด้วยซ้ำเหมือนเปิดแทนทีวีซับแทนทีวีสมัยนี้แทนทีวีหรือว่าแบบแทนวิทยุไปเลยอะไรเงี้ยส่วน TikTok อ่ะอันนี้เพิ่งค้นพบแบบว่าแบบเด็กแบบไม่ใช่เด็กสิคนเจนซีเออเขาเหมือนเขาหาอะไรเขาไม่ได้เสิร์ชใน Google อ่ะเขาเสิร์ชใน TikTok จริงเหรอจริงอันนี้ไม่รู้มาก่อนจริงอันนี้เป็นแบบข้อค้นพบล่าสุดว่าแบบเอ๊ะเขาเสิร์ชหาสิ่งที่เขาอยากรู้ใน TikTok อ๋อสังเกตว่าเวลาเราดู TikTok อ่ะมันจะชอบขึ้นข้างล่างว่าแบบสมมติว่ามีชื่อของคนคนนึงที่เรากำลังดูรูปอยู่ก็จะขึ้นว่าคนนี้คือใครแล้วก็ให้กดค้นหามันคือสิ่งนี้ด้วยใช่มั้ยที่ทำให้คนกดค้นหาในนั้นอืมอันนี้ไม่แน่ใจแต่แบบหมายถึงว่าพฤติกรรมเขาในการที่เขาอยากรู้เรื่องหนึ่งสมมติเขาอยากตามการเมืองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาก็เสิร์ชหาอะไรใน TikTok อ่ะเออซึ่งการที่สำนักข่าวหลายๆที่กระโดดเข้าไปในนั้นมันก็เป็นการเข้าหากลุ่มคนดูใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเอออืมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพอ TikTok กลายเป็นเหมือนแบบ Google ของคนด้วยใช่ๆอันนี้เหมือนแบบว่าก็คือตอนเนี้ยตอนแรกเราก็เข้ามาในฐานะจูเนียร์ใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราไม่จูเนียร์อีกต่อไปแล้วเออมีน้องๆแบบที่แบบจบใหม่เข้ามาเต็มไปหมดเราก็รู้อะไรจากเขาเยอะมากอะไรเงี้ยเออเพราะว่าอย่าง TikTok อ่ะเราก็แบบไม่เชี่ยวชาญ TikTok เลยเราก็ถามจากแบบว่าน้องๆในทีมอะไรเงี้ยโอเคค่ะทีนี้คือเวลาเราพูดถึงสื่อในยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่คนบอกว่าเออมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือว่านักข่าวนี่ก็ต้องกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเพราะว่าเวลาเราเข้าไปใน Twitter เนี่ยบางทีคนรับสารเขาก็ไม่ได้ติดตามจากสำนักข่าวโดยตรงแต่ว่าติดตามจากนักข่าวที่ทวีตข้อความตอนนั้นหรือว่าจากใน Facebook ที่พิมพ์ข้อความตอนนั้นเองอะไรต่างๆก็เลยอยากรู้ว่าพี่เค้กมองเรื่องนี้ยังไงว่าแบบตอนนี้นักข่าวต้องเทิร์นไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ส่วนนึงในแง่แวดวงข่าวแล้วนักข่าวต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเราคิดว่ามันเป็นช้อยอะเราคิดว่าโอเคเราเห็นนักข่าวบางคนที่เขามีศักยภาพในการที่กลายไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามเขาเสียงของเขาแบบเวลาเขาพูดมันดูน่าฟังหรือว่าน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเวย์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไปแอนตี้ว่านักข่าวจะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยเออในขณะเดียวกันคนที่เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้อยากไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาอยากเป็นแค่นักข่าวอะนักข่าวที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพตัวเองอะมันก็เป็นเวย์ของเขาเออแต่ว่าเราคิดว่าอ๋อในขณะเดียวกันอะมันก็มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อาจจะไม่ได้เป็นนักข่าวหรือว่าทำงานในสายสื่อสารมวลชนแบบขนาดนั้นด้วยในการที่จะแบบนำเสนอเนื้อหาต่างๆในโลกแบบโซเชียลทุกวันนี้เออมันก็มีอีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันก็คนดูก็มีทางเลือกว่าเขาจะแบบเขาชอบที่จะเสพแบบสารแบบไหนจากคนที่มีวิธีการนำเสนอแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราคิดว่าคนที่ยังแบบอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนที่บอกว่าแบบเป็นนักข่าวอยู่อะไรเงี้ยเป็นแบบผู้สื่อข่าวมันก็กลับมาที่มันก็มีเส้นของวิชาชีพของมันอะว่าโอเคคุณก็อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการนำเสนอข่าวด้วยแต่ว่ามันก็มีเส้นวิชาชีพของมันอยู่ว่าอะไรที่แบบเราควรทำอะไรที่เราควรจะแบบว่าไม่ข้ามไปอย่างเงี้ยเออไม่เรียกว่าแบบความถูกต้องความครบถ้วนรอบด้านการบาลานซ์
ระหว่างแบบหลายๆฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆเรื่องเดียวกันเลยอ่ะมันก็มีจรรยาบรรณของมันอยู่เพราะอันนี้คือสิ่งที่อยากถามค่ะเพราะว่าเวลาที่เห็นอย่างพี่เคสก็มี account ใน Twitter ที่แบบคอยทวีตข่าวอยู่ตลอดเวลาเนาะทีนี้มันจะแบ่งแยกพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ที่ต้องทำงานยังไงเพราะว่าบางทีนักข่าวก็มีจุดยืนทางการเมืองแหละแล้วเราจะสามารถมีนำเสนอจุดยืนทางการเมืองของตัวเองได้ไหมหรือมันต้องวางบทบาทยังไงในพื้นที่เหล่านี้ที่เราต้องเป็นเหมือนแบบคนนำเสนอข่าวใน account ส่วนตัวใน Twitter ด้วยโอเคอันนี้ส่วนตัวเฉพาะเราเนาะก็คือ account Twitter account IG อ่ะเราไม่ได้ถือว่ามันเป็น account ส่วนตัวเราถือว่ามันเป็น account ทำงานเพราะฉะนั้นเส้นเรามันก็ง่ายมากอะว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเครื่องมือทำงานของเราเพราะฉะนั้นการนำเสนออะไรไปอะเราใช้เพื่อรายงานข่าวใช้เพื่อสื่อสารกับคนดูคนอ่านของเราในฐานะที่เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราใช้สิ่งนี้ในฐานะผู้สื่อข่าวแต่ทีนี้เรื่องจุดยืนทางการเมืองใช่ปะอันนี้เราสำหรับเราคิดว่าจุดยืนทางการเมืองมันไม่ใช่ว่าคุณแบบเชียร์พรรคไหนอะแต่มันเหมือนแบบย้อนกลับไปที่จุดยืนทางการเมืองว่าถ้าเราคุยกันว่าแบบประเทศเนี้ยจะอยู่ร่วมกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอ่ะแล้วอะไรคือหลักการของระบอบประชาธิปไตยอ่ะเราคิดว่าเราสามารถแสดงจุดยืนได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยมันควรจะเป็นอะไรที่มันดูไม่ปกตินะเรารู้สึกว่าเราสามารถแสดงจุดยืนตรงนั้นได้ผ่านการสื่อสารของเราผ่านการเลือกบางประเด็นมานำเสนอแต่ว่าขอถามเป็นสถานการณ์แบบนี้แล้วกันเป็นนักข่าวอะยกตัวอย่างเช่นไปยืนอยู่ที่สภาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวันที่เลือกนายกก็ได้ซึ่งมีข่าวไหลเยอะมากหรือว่ายังเหตุการณ์ที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมีการแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆหาแนวร่วมมาโหวตนายกโอเคทีนี้เวลาเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีหลายวัฒกรรมที่แบบคือยุคนี้มันก็เทคโนโลยีเนาะมันก็กลายเป็นว่ายิ่งเร่งผลิตวัฒกรรมที่แบบเร็วมากขึ้นเดี๋ยวมีข่าวดีลลับเดี๋ยวมีนู่นมีนี่อย่างเงี้ยแล้วการเป็นนักข่าวที่ต้องรายงานสถานการณ์นะจุดๆนั้นอะเราจะนำเสนอออกมายังไงที่แบบคือวัฒกรรมมันเยอะมากทำยังไงไม่ให้เราหลุดจากตรงนั้นหรือไหลไปตามข้อมูลวัฒกรรมดีลลับหรืออะไรต่างๆได้คือเอาจริงอะเราทำงานมาในวงการเนี้ยแค่5ปีเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้กระดูกแข็งพอที่จะแบบว่าวิเคราะห์ข้ามช็อตอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราทำก็คือเราเช็คว่าโอเคข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้แหล่งข่าวอ้างอิงได้ใครพูดว่ายังไงไดเรคโค้ดอะไรเงี้ยเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนอะเราแบบคอลเลกสิ่งเหล่านี้มาเรียบร้อยแล้วอะเราถึงจะรายงานแต่ว่ามันก็โอเคมันก็จะมีนักข่าวรุ่นพี่อะไรที่เขาแบบว่าสามารถวิเคราะห์สามารถแบบว่ามีข้อมูลนู้นนี้นั้นมาแบบว่ามาเล่าต่อได้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นเวของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าเราแบบไม่ได้เราเพิ่งอยู่วงการนี้มา5ปีแล้วเราคิดว่าเวที่เราทำก็คือนำเสนออะไรที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราสามารถพูดได้แล้วว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะประมาณนั้นคือมันมีไหมที่แบบคือบางประเด็นเนี่ยคนอยากรู้มากแล้วเราจำเป็นต้องไปรู้ก่อนแบบว่าต้องมันต้องเอ็กซ์คลูซีฟมากฉันต้องทวีตเป็นคนแรกหรือว่านำเสนอเป็นคนแรกอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นแบบสำหรับเรานะสำหรับเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องคนแรกแต่ว่าแน่นอนว่าความเร็วอ่ะมันมีความสำคัญกับการรายงานข่าวเนาะว่ามันแบบว่าถ้าแบบเราก็เรียน JR กันมาเนาะว่าหนึ่งในข้อแบบว่าไองานข่าวเบื้องต้นมันคือแบบทันเหตุการณ์อะไรเงี้ยความเร็วมันก็สำคัญแต่ว่ามันจำเป็นต้องคนแรกไหมเราคิดว่าสำหรับเราอ่ะคือไม่ถ้าเรายังพูฟสิ่งนี้ไม่ได้เราก็จะไม่รายงานแต่ว่าถ้าพูฟได้แล้วเราก็จะรายงานมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ท้าทายในพื้นที่ภาคสนามไหมคะรู้สึกว่าสถานการณ์นะตอนนี้คือจะเร็วก็ต้องเร็วแหละแต่ก็ต้องระมัดระวังในการทำงานความรอบคอบของเราความถูกต้องอะไรเงี้ยยากอยู่เดี๋ยวนะ
อย่างช่วงม็อบอย่างเงี้ยยากไหมที่ต้องแบบเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นก็คือแบบบีบเราหลายๆอย่างมากอย่างช่วง10 สิงหา 2563เนาะเราว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายทางวงการสื่อเลยเพราะว่าวันนั้นแบบว่ารุ้งปนัสยาแบบแถลง10ข้อเรียกร้องเนาะซึ่งมันก็เป็นข้อเรียกร้องที่คาบเกี่ยวกับเส้นกฎหมายที่เรามีอยู่ในประเทศนี้ทีนี้เนี่ยพอประกาศออกมาแล้ว10ข้อในวงการข่าวเองอ่ะก็มันเหมือนเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันเนาะว่าเราก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้กันว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเรารายงานได้มากน้อยแค่ไหนเส้นมันอยู่ตรงไหนที่ยังไม่ข้ามเส้นกฎหมายอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะซึ่งถ้าสังเกตในคืนวันนั้นเลยอะหลายๆสื่อจะรายงานเฉพาะบางข้อที่อ้างอิงกลับไปที่ตัวบทกฎหมายพูดถึงตัวบทกฎหมายเนาะเช่นเรื่องแบบ112อะไรเงี้ยหรือว่าแบบเรื่องของจำมาตราเป๊ะๆไม่ได้มาตรา6มั้งอะไรเงี้ยที่มันสามารถอ้างอิงกลับไปที่ตัวบทกฎหมายได้ก็จะเห็นการรายงานแค่บางข้อไปแต่ว่าอันนั้นก็เป็นความท้าทายของแบบภาคสนามหลายๆคนในแบบณจังหวะที่เราได้ยินสิ่งนั้นอะเราจะรายงานแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนาะมันเป็นแบบว่าปรากฏการณ์นึงในสังคมเป็นอาจจะเรียกหลายคนบอกว่าเป็นข้อเรียกร้องของยุคสมัยแล้วเราจะรายงานเสียงของยุคสมัยเนี้ยออกไปยังไงที่แบบให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเป็นข้อเรียกร้องของแบบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่ม mm-hmm. อาจจะกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งก็ได้ mm-hmm. คือจริงๆอ่ะเหตุการณ์เนี้ยมีผู้สื่อข่าวหลายคนเ mm-hmm. นาะโดยเฉพาะรุ่นใหญ่เนี่ยก็พูดว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก mm-hmm. อย่างพี่ยามถัดอันนี้ก็พูดว่าเป็นเหตุการณ์ท้าทายมากวันที่10สิงหาเนี่ย mm-hmm. ถ้าถามในฐานะคนทำงานสื่อออนไลน์รุ่นใหม่แล้วก็คือเราทำในสื่อแมสก็คือคนติดตาม Workpoint Today ตอนนั้นเยอะมากคือมันความกดดันภาวะกดดันมันมากแค่ไหนเพราะว่าเอาจริงๆก่อนที่จะเกิด10สิงหาเนี่ยคือเกิด3สิงหา3 4สิงหามาก่อนช่วงนั้นที่ทนายอานนท์ก็คือขึ้นเวทีพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วคือภาวะกดดันของการทำงานนะตอนนั้นของเรามันมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าคือโชคดีที่ทีมเราค่อนข้างคือไม่ได้กดดันขนาดนั้นว่าแบบว่าเรื่องนี้มันรายงานได้ไม่แบบห้ามรายงานนะไม่มีสิ่งนี้เนาะแต่ว่าเราอะมาคุยกันว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเส้นมันอยู่ตรงไหนที่เราจะไม่แบบว่าไปเกินเส้นกฎหมายหรือใดๆก็ตามเนี่ยเรารายงานได้แค่ไหนแต่ว่าเรารู้กันข้างในแหละว่าเราจะต้องรายงานแต่รายงานมันยังไงที่แบบคนยังรับรู้ข่าวสารและเรายังแบบว่าไม่ได้ข้ามเส้นกฎหมายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟทีนี้เอาจริงวันที่10สิงหาเหมือนจะรายงานแค่ว่ามีการในเพจอะเหมือนจะรายงานแค่ว่ามีการปราศัยเนาะมีใครขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้แบบลงดีเทลเพราะอย่างที่บอกว่ามันแบบเพจเรามันแมสค่อนข้างแมสพอสมควรเงี้ยคนจำไม่ได้ว่าตอนนั้นคนแบบ follow เท่าไหร่แต่ปัจจุบันมันแบบประมาณ5ล้านอะตอนนั้นมันก็แบบ 3-4 ล้านมั้งแต่สิ่งที่เราทำอะก็คือเราทวีตลง Twitter แอคเคาท์เราเองอะไรเงี้ยเพราะเราเหมือนเราถามตัวเองว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นอะเราก็จะสรุปอะไรแบบเนี้ยเล่าไปนั่นแหละว่าแบบเพราะหลักการในการทำงานของเราก็คือสรุปเรื่องที่มันสำคัญให้คนรู้ได้ง่ายที่สุดอะเราก็สรุปแบบนั้นแต่ว่าเราสรุปในมุมที่ว่าเอามาครบทุกคำแบบโปรเทคตัวเองด้วยแบบมันคือทุกคำที่เราไม่ได้แบบไปย่อไปอะไรให้มันผิดความหมายอะไรเงี้ยเราก็รายงานครบทุกคำใน Twitter ก็แบบเป็นโพสไปเป็นเทรดอะไปอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งตอนนั้นก็ยังแบบคิดกันอยู่ในทีมนะว่ามันได้ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนเช้าก็มีการมาคุยกันในทีมนั่นแหละว่าตกลงอะไรยังไงสรุปก็คือก็ปล่อยเทรนด์นั้นไปอย่างนั้นอ่ะก็คือคนก็รีทวิตแล้วไปแล้วไม่ได้เอาลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกันแล้วว่าถ้ามีอะไรแบบนี้อีกอ่ะในเพจหลักอ่ะจะทำยังไงก็คือต้องกลับมาคุยปรับการทำงานกันใช่ก็ตอนมันก็ดึกแล้วแล้วก็เหมือนก็ยังทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจยังไงกับในเพจหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆในใจเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องอื่นอ่ะเราก็จะโพสต์ใช่ไหมเราก็เลยโพสต์ลงแบบทวีตลงทวิตเตอร์ตัวเองในฐานะคนทำงานเรื่องนี้มันท้าทายเรามากน้อยแค่ไหนคือมันท้าทายมากอยู่แล้วแต่ว่า
ตอนนั้นมันทำให้เราต้องกลับมาฉุกคิดเลยตอนนั้นเรารู้สึกกับตัวเองยังไงบ้างสำหรับเราอ่ะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือข้อเท็จจริงมันและทุกอันอ่ะคือเราไดเรกทุกคำพูดเลยเพราะเราก็แบบพยายามจะรายงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วแบบว่าเป็นข้อเท็จจริงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำไปแล้วเราไม่ได้คิดว่ามันจะกระทบอะไรในหน้าที่การงานขนาดนั้นอ่ะเออไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นเออแต่ว่าก็เป็นเรื่องของว่าในฐานะแบบสื่อมวลชนอะเออเราจะบาลานซ์อะไรแบบนี้ยังไงเออมากกว่าซึ่งตอนนั้นได้ข้อสรุปกับตัวเองตอนนั้นได้ข้อสรุปกับตัวเองไหมก็ข้อสรุปของเราก็คือว่าเรายังทำอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ข้ามเส้นกฎหมายเออและตอบสนองต่อคนดูของเราเออประมาณนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะถามพี่เคคือเวลาที่มันมีประเด็นแหลมคมมากๆและท้าทายความคิดของสังคมอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นสื่อแมสเนี่ยมันต้องจัดที่ทางหรือการเล่าหรือนำเสนอยังไงโอเคคือข้อแรกมันก็คือเรื่องสถาบันกษัตริย์เนาะแต่มันจะมีเรื่องอื่นในสังคมด้วยเช่นแบบการทำแท้งเสรีหรือว่าการที่ให้พนักงานบริการทางเพศถูกกฎหมายอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่แบบท้าทายศีลธรรมทางสังคมมากอย่างเงี้ยเวลาเราต้องนำเสนอสิ่งเหล่านี้การเป็นสื่อแมสมันต้องทำยังไงคิดยังไงกับมันนำเสนอออกมายังไงสำหรับเราก็คือเล่าข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาบันเรื่อง112เรื่องทำแท้งเสรีหรือเรื่องแบบเซ็กเวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายอ่ะทุกเรื่องอ่ะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเสมอสำหรับเราก็คือเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่เห็นด้วยอ่ะเขามีเหตุผลอะไร1 2 3 4ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอ่ะเขามีเหตุผลอะไร1 2 3 4แล้วทั้งหมดก็คือเอามารายงานต่อสาธารณชนอ่ะแล้วคนดูเขาจะคิดเองว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเออแต่ว่าแน่นอนว่าแบบบางเรื่องมันก็มีข้อจำกัดของมันว่ามันนำเสนออาจจะได้พื้นที่ไม่เท่ากันเพราะว่าข้อจำกัดในด้านกฎหมายบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบแต่เส้นที่เราคิดว่ามันยังอยู่ในข้อกฎหมายอ่ะให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดบทสนทนาในสังคมค่ะทีนี้เราก็จะขยับไปเรื่องคือพี่พูดถึงประเด็นสังคมแล้วเนาะเราก็เลยอยากขยับไปเรื่องสังคมบ้างในฐานะคนทำงานสื่อคือพี่เคก็ทำประเด็นสาธารณะประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นสังคมติดตามข่าวการเมืองสังคมมาโดยตลอดอย่างเงี้ยเราอยากชวนมามองสังคมตอนนี้บ้างเพราะว่าเราผ่านเลือกตั้งมา2เดือนกว่าแล้วเรายังไม่ได้รัฐบาลและหลายคนก็ติดตามข่าวกันมาโดยตลอดคือตอนอยากถามว่าเอาภาพรวมก่อนถ้าให้สรุปความคิดตอนนี้อะค่ะมองภาพรวมสังคมไทยยังไงบ้างโอ้มันกว้างมากเลยเอาความรู้สึกแรงนะคะรวมสังคมไทยเหรอเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าเราคิดว่ามันในระยะสั้นอะเราคิดว่ามันวนหมายถึงว่าอย่างก่อนหน้านี้มีเรื่องหยกใช่ไหมที่เรียกร้องเรื่องการแต่งตัวที่ไม่ใช่ชุดนักเรียนการทำสีผมการทำทรงผมอิสระอะไรเงี้ยซึ่งย้อนกลับไปนะวันแรกๆที่เราทำงานข่าวอะเราก็ทำประเด็นเหล่านี้แหละแล้วขยับมานิดนึงก็มีกลุ่มนักเรียนเลวที่เขาออกมาเรียกร้องประเด็นเหล่านี้แหละแล้วขยับมาจนถึงเนี่ยผ่านมา5ปีกว่ากับการทำงานของเราอะมันก็ยังมีการเรียกร้องประเด็นเหล่านี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของแบบสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเนาะเรื่องของแบบการที่จะไม่ถูกละเมิดทั้งในการแบบบังคับเองแล้วก็ในการทำโทษเองก็ตามอ่ะเราก็ยังเล่าในประเด็นเหล่านี้ซึ่งมันก็ยังวนอยู่หรือแม้กระทั่งการเมืองอ่ะที่แบบปี62อ่ะเราก็เห็นการแบบกฎกติกาบางอย่างที่มันไม่ปกติอ่ะแล้วเราก็ทนกันมาจนถึงโอเคได้เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในแบบว่ากติกา4ปีเนาะเราก็คิดว่าเออมันจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังดูติดกับดักเดิมอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบว่าวนๆแต่คือถ้าพูดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกสิ้นหวังไปนิดนึง ใช่ปะ
ในเรื่องของแบบถ้ามองระยะสั้นเราคิดว่ามันวนแต่ถ้ามองระยะยาวไกลออกมาหน่อยอะเราคิดว่ามันก็คงแบบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นช่วงปีแรกๆที่เราทำงานอะเราเคยทำชิ้นว่าเล่าประเด็นว่านักเรียนที่เขาตั้งครรภ์ในวัยเรียนเนี่ยเขาควรจะมีสิทธิ์ได้เรียนต่อซึ่งสิ่งที่ณวันนั้นเราอะมันก็ยังค่อนข้างแบบcontroversial แบบแหลมคมมากๆเถียงกันแรงมากๆอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็คุยกับแหล่งข่าวที่เขาผลักดันเรื่องนี้เนาะสิทธิในการเรียนต่อของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนอะมันก็เห็นพัฒนาการในการยอมรับมากขึ้นเห็นหลายๆโรงเรียนที่แบบสมาคมผู้ปกครองผอ.คณะครูอาจารย์อะพยายามหาทางออกให้กับเด็กที่แบบมีแบบเรียกว่าอาจจะพลาดไปอาจจะแบบว่ามีความรู้ทางด้านแบบเพศศึกษาไม่ได้ครบถ้วนมากพออะไรเงี้ยเพื่อให้เขาแบบไปต่อได้แล้วก็เห็นว่าหลายๆคนอ่ะก็ผลักดันเรื่องแบบว่าการเรียนแบบเพศศึกษาแบบ sex education มากขึ้นอะไรเงี้ยคือมองในระยะยาวเราคิดว่ามันแบบมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างประเด็นที่มันวนอย่างเงี้ยสมมติคืออันนี้ครั้งคือก่อนอันนี้เข้าถามว่าประเด็นที่ท้าทายเสียธรรมทางสังคมเนาะค่านิยมของสังคมเองเราต้องวางหรือเขียนยังไงนำเสนอยังไงทีเนี้ยพอมันวนกลับมาซ้ำๆอีกครั้งนึงมันเปลี่ยนวิธีมันต้องเปลี่ยนวิธีการเล่ามั้ยหรือว่าแบบน้ำเสียงหรือวิธีการนำเสนอยังไงคือถ้าตามหลักการเนาะถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราใช้วิธีการเดิมมันก็คงจะไม่เวิร์กแต่ต่อให้เราคือก็ลองนะก็ลองแบบว่าลองเปลี่ยนลองเล่าแบบใหม่เราก็รู้สึกว่าวิธีการเล่าของเรามันก็ใหม่ขึ้นแล้วนะ อะไรเงี้ยแต่ว่าเราค้นพบว่าชุดความคิดเหตุผลที่เถียงกันที่เห็นไม่ตรงกันสองฝั่งอ่ะมันยังเป็นชุดความคิดเดิมอ่ะแบบเอายกตัวอย่างเช่นชุดนักเรียนใช่ไหมฝั่งที่แบบว่าเห็นด้วยกับการที่ว่าจะไม่แบบไม่ต้องตัดแต่งชุดนักเรียนไม่ต้องทำตัดผมอะไรเงี้ยเขาก็พูดเรื่องสิทธิในร่างเนื้อตัวร่างกายเนาะอะไรแบบนี้ในขนาดเดียวกันฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอ่ะเขาก็ยังพูดเรื่องระเบียบวินัยเรื่องของแบบความเหลื่อมล้ำพูดถึงอะไรมันคือสำหรับเราอะเท่าที่เราสัมผัสมามันคือบทสนทนาเดิมกับเมื่อ5ปีที่แล้ว มันไม่ได้เคลื่อนไปไหนอะไรเงี้ยคือเหตุผลไม่ได้เคลื่อนเหมือนกันใช่ใช่เราก็ไม่รู้จะเล่ายังไงเหมือนกัน คนทำงานก็เริ่มตันแล้วเหมือนกันนะว่าไม่รู้จะนำเสนอยังไง มันก็คงต้องผลักดันไปเรื่อยๆอะทีนี้คือพอพูดถึงข่าวที่มันวนๆอย่างนี้ค่ะถ้าให้ลองเลือกข่าวที่แบบรู้สึกว่านึกถึงความหวังจะนึกถึงข่าวไหนแหละข่าวที่นึกถึงความสิ้นหวังจะนึกถึงข่าวไหน ยากจังความหวังหรอช่วงหรือจะเป็นข่าวที่ทำแล้วนึกแบบทำด้วยความหวังก็ได้ทำแล้วแบบตอนนำเสนอก็รู้สึกว่าตอนทำสปิริตที่เราทำมันมีความหวังอยู่ในใจเราอยู่หรือจริงๆแล้วไม่ได้ตอนทำไม่ได้นึกถึงสิ่งนั้นก็เลยนึกอยู่แบบนึกไม่ค่อยออกอันนี้แล้วกันถ้าเรื่องที่ดูจะใกล้ความเป็นจริงมากก็เรื่องของแบบว่าพรบ.สมรสเท่าเทียมคือจริงๆไอ้เรื่องแบบว่าสมรสเท่าเทียมอ่ะเหมือนย้อนกลับไปช่วงแรกๆที่ทำงานเหมือนกันก็ทำอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนั้นอะข้อเรียกร้องอะมันเป็นเรื่องของพรบคู่ชีวิตแต่ว่าสังคมก็ผลักมาจนก้าวหน้าถึงแบบเรื่องสมรสเท่าเทียมที่จะไปแก้แบบว่าแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1448เนาะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นเรื่องที่เราเห็นพัฒนาการชัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อย่างช่วงสมัยที่แล้วอะรัฐบาลสมัยที่แล้วที่ประชุมสภามันก็ถูกผลักเข้าไปจนผ่านวาระหนึ่งแล้วอะแล้ววันที่โหวตวาระหนึ่งอะเราอยู่ที่สภาแล้วเราอะอยู่ที่หน้าสภาที่มีกลุ่มแบบว่าประชาชนนักเคลื่อนไหวอะเขามารอผลแล้ววินาทีที่แบบสภาให้ผ่านวาระหนึ่งอะคือเขาแบบว่าเขาแบบดีใจกันมากเขาแบบน้ำตาดีใจแบบน้ำตาไหลอะแล้วก็
ครูทันที่เขาเป็นสสคนหนึ่งที่เขาแบบผลักดันเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเรื่องเนี้ยเขาก็พูดประโยคเราจำแบบเป๊ะไม่ได้นะแต่เขาก็พูดแบบว่าเขาในฐานะแบบเพศหลากหลายคนหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่นึกไม่ฝันว่าวันหนึ่งอ่ะมันกฎหมายมันจะมาได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามมันก็คาอยู่ที่วาระหนึ่งเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ถูกแบบว่าสภาให้ครม.กลับไปพิจารณา60วันแล้วมันก็ไม่ทันสมัยประชุมก็ปิดประชุมสภาไปแล้วมันก็คาอยู่งั้นซึ่งเราก็มีความหวังกันว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาสภาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะหยิบกฎหมายตัวนั้นกลับมาพิจารณาเพราะว่ามันใกล้ความจริงมากๆแล้วอันนี้นับเป็นข่าวที่มีทั้งความหวังและความสิ้นหวังหรือเปล่าจริงๆค่อนข้างมีความหวังมากกว่านิดมีความหวังมากกว่าความสิ้นหวังละกันเพราะมันใกล้มากๆแล้วนะมันใกล้มากๆคือแบบเราก็มีเพื่อนที่รอสิ่งเนี้ยเยอะอยู่เหมือนกันแล้วแบบเราจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในใจทุกครั้งที่เวลาเราเห็นไอ้ข่าวแบบจดทะเบียนสมรสที่เป็นแค่แบบเป็นม็อกอัพอะนึกออกปะที่แบบบังรักให้จดวันวาเลนไทน์เป็นม็อกอัพเป็นกิจกรรมนึงใช่เราก็รู้สึกว่าของจริงอ่ะมันใกล้มากๆแล้วอีกนิดเดียวเองอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้คือข่าวมีความหวังมีข่าวสิ้นหวังที่รู้สึกแบบข่าวสิ้นหวังเหรอข่าวการเมืองช่วงนี้ เรายังไม่ได้รัฐบาลเลยค่ะเลือกตั้งผ่านมา2เดือนก็คงเป็นการเมืองช่วงนี้ละมั้งที่เราแบบรู้สึกว่ามันควรจะคลี่คลายไปข้างหน้าได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะเห็นแบบพอดเดิมๆที่มันเหมือนกับว่ากำลังจะวนกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นความสิ้นหวังอย่างนึงพอทำข่าวมาประมาณ5ปีเนี่ยติดตามประเด็นสังคมมาเนี่ยพูดถึงภาพฝันดีกว่าคือหลายคนก็ฝันถึงบ้านเมืองที่ดีกว่าเนาะคิดว่าตั้งแต่ทำมามันภาพฝันไหนน่าจะเป็นจริงมากที่สุดใกล้ถึงมากที่สุดมันใหญ่มากเลยอะภาพฝันเนาะมันไม่ใกล้เลยอะพูดถึงภาพฝันที่มันไม่ใกล้ได้ปะได้พูดถึงภาพฝันที่มันไม่ใกล้ก็คือคาดหวังว่าประเทศไทยจะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจริงๆเนาะกลไกอะไรต่างๆที่มันดูผิดเพี้ยนไปจากระบบประชาธิปไตยที่มันควรจะเป็นน่ะมันก็อย่างเช่นสว.พูดเลยตรงไปตรงมามันก็ควรจะได้รับการแก้ไขแล้วก็เราแบบการเมืองไทยมันจะได้ไปข้างหน้าสักจริงๆสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกมันก็แบบการเมืองมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายๆเรื่องในชีวิตประจำวันเราถ้ามันแบบไปข้างหน้าได้เศรษฐกิจปากท้องสิทธิต่างๆสวัสดิการต่างๆในชีวิตเรามันก็คงแบบไปข้างหน้าเช่นกันโอเคจริงๆก็น่าจะเป็นความฝันของหลายคนเนาะในช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่แบบติดตามการเมืองซึ่งหลายคนน่าจะแบบติดตามกันเยอะมากวันนี้ก็คือได้คุยมาแล้วสนุกมากค่ะที่ได้รับฟังเรื่องประเด็นสังคมในมุมมองของคนทำงานข่าวเนาะแล้วก็ได้มองเห็นว่านักข่าวในสถานการณ์ที่แบบอยู่ในช่วงที่บีบคั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงแล้วก็เราต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีไงบ้างแล้วเราคงจะคุยเรื่องนี้กันไปอีกแบบหลายสิบปีเหมือนกันถ้าเรายังต้องพึ่งพามันอยู่ต่อไปก็คงอย่างนั้นมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะกระจายงานของเราออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกแบบว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียคือไม่ได้เข้าใจมันขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่แบบในฐานะที่เป็นคนแบบเป็นสื่อในการแบบผลิตคอนเทนต์ในการนำเสนอข่าวโดยแบบบนหลักของเราที่เราอยากเล่าให้คนเข้าใจง่ายที่สุดมากกว่าเพราะฉะนั้นแบบอัลกอริทึมหรืออะไรมันเป็นแบบเป็นเรื่องรองที่ให้ความสนใจกับมันแหละพยายามจะเรียนรู้ว่ามันแบบเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่ามันแบบไม่ใช่ priority หรอกสุดท้ายก็คือกลับมาที่หลักการของเราเช่นกันใช่ๆว่าเราอยากเล่าอะไรแบบทำไมคนถึงอยากรู้เรื่องนี้หรือว่าแบบเล่ายังไงให้เรื่องที่มันแบบคนที่มันมีความสำคัญกับชีวิตเขาอะแล้วเขาสามารถเข้าใจมันด้วยอะไรเงี้ยให้มันง่ายโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เค้กมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามตอนต่อไปของรายการ Pacecast สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ dwanwan.world ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ